โอ้โหเลื่อยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้มาติดตามชีวิตคุณบัวชุมค่ะฉันไม่ให้ติดตามก็ยังจะติดตามเขาไม่ให้วารุตาติดตามวารุตาเขาจะติดตามเขาค่ะเพราะชีวิตคุณบัวชุมน่าสนใจมากๆเลยค่ะแบบนี้เราก็ต้องติดตามค่ะวันนี้ที่วารุตามาติดตามเนื่องด้วยอะไรรู้ไหมคะคือต้นมะกรูดเราเคยปลูกมากี่หนแล้วก็คุณบัวชุมหลายที่แล้วก็ประมาณ3หนแล้วเราปลูกต้นมะกรูด3หนแล้วทุกครั้งแต่ละหนก็คือตายปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายไม่ว่าจะเป็นต้นที่ซื้อมาจากร้านขายดอกไม้ดอกไม้ร้านขายต้นไม้หรือแม้กระทั่งเราเพาะเมล็ดเองอันนี้เพาะเมล็ดเองนะคะเอามาปลูก2ต้นนี่คือต้นแรกที่ตายสนิทดำสนิทแล้วนี่คือต้นที่2เขาก็ใบเหลืองจนสุดท้ายคุณบัวชุมบอกว่าฉันจะไม่ยอมแพ้เอามาปลูกอีกค่ะนี่ก็คือมะกรูดที่เราเพาะเมล็ดเหมือนกันใช่ไหมคะเอามาปลูกอีกฉะนั้นงวดนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณบัวชุมปลูกต้นมะกรูดได้สำเร็จนะคะตอนนี้วิธีการของเธอนั่นก็คือเอาน้ำแช่ลงไปในดินเพื่อที่จะให้ดินชุ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการปลูกกันค่ะแต่ตอนนี้เธอก็กำลังรดน้ำต้นมันเบอร์รี่ค่ะกำลังออกดอกออกผลเต็มเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอุ้ยคุณบัวชุมนี่เป็นอะไรอ่ะทำไมใบมันเหลืองอ่ะฮะนั่นโดนอีกแล้วนี่ไงไหนเดี๋ยวไปหาไอ้นี่มาหาแว่นเราจะมีปัญหาเรื่องหนอนมากๆหนอนชัยต้นชัยกิ่งจนนี่เห็นไหมคะนี่เดี๋ยวขอมือรองนิดนึงนี่ค่ะเจาะรูเลยโดนเจาะรูอีกแล้วตายอีกแล้วค่ะพอเขาโดนนะคะเขาจะโดนดูดน้ำเลี้ยงใบก็จะเริ่มเหี่ยวแบบนี้เลยค่ะเราก็เลยต้องตัดทิ้งนี่คือปัญหาของเกษตรกรที่เราไม่ได้ใช้ยาช่วยในการฆ่าแมลงนะคะนี่ค่ะเมื่อเราแกะออกมาแล้วก็จะเป็นโพรงแบบนี้เลยค่ะนี่โพรงดำก็จะกินน้ำเลี้ยงจนยอดก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเสียดายมันเมอรี่กำลังดกๆเชียวค่ะนี่ค่ะมดโคโค่จะเข้าไปเจาะกินแมลงด้านในแมลงด้านในก็เจาะกิ่งเราไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยแบบนี้ล่ะค่ะนี่โอ้โหต้นมันเบอร์รี่เมื่อวันก่อนต้นมะม่วงอิมพานต์ก็โดนเจาะแบบนี้เพียงแค่2วันเท่านั้นแบบเห็นตันตาเห็นความที่เขาเจาะดูดน้ำเลี้ยงไวมากเลยค่ะนี่ว่ะตาธรรมชาติจริงๆเลยค่ะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลธรรมชาติดูแลไม่ให้เขาทำให้เราเสียหายเยอะนะคะส่วนกิ่งนี้ก็โดนเจาะเหมือนกันค่ะมดเริ่มเข้าไปกินหนอนอยู่ข้างในนี่ค่ะแล้วก็ไล่มาแบบนี้นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยมรุตาก็ต้องตัดเขาทิ้งอีกแล้วค่ะเนี่ยนี่รูดำๆแบบนี้เลยค่ะมดมาหนอนประเภทนี้วารุตาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใครที่มีความรู้ทางด้านเกษตรช่วยแนะนำด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนี่คือแบบยาวตาอย่างนี้เลยค่ะนี่คือต้นอะไรคะคุณบัวชุมโอ้หนำเลี้ยบดูดอกของเขาสวยมากๆแล้วลูกเขาอุ้ยนี่ลูกทั้งดำทั้งเขียว
แล้วกินยังไงคะเนี่ยใครรู้จักมั้งไหมคะหูนี่แบบเขามีทั้งลูกดำนี่ค่ะลูกดำนะคะแล้วก็มีลูกเขียวมองผลเผินใครลูกมะกอกหรือมะม่วงเลยค่ะหูนี่ดูเป็นช่อโอ้โหดอกก็สวยมากๆเลยค่ะนี่ลูกของเขาโอ้ยวรุตาอยากชิมสักหน่อยแล้วค่ะมันเป็นยางเหรอกำลังจะเก็บคุณบูชุมบอกว่ามันเป็นยางกินไม่ได้ว่างั้นแล้วเราจะกินยังไงกันเนี่ยใครรู้บ้างช่วยตอบวรุตาทีเหมือนกับเอาไปต้มไปตุ๋นน่ะเคยเห็นอยู่ในหนังไทยเรื่องอะไรอ่ะคุณบัวชุมกวักมือเรียกหย่อยๆแบบนี้รีบไปเลยค่ะต้องมีอะไรให้วรุตาดูแน่นอนเลยอะไรคะคุณบัวชุมมีอะไรให้ดูคุณบัวชุมให้มาดูแม่ย่าค่ะงามเมืองย่าโอ้โหลูกเริ่มโตเลยค่ะโหยโตชัดอุ้ยขอโทษนะคะโอ้ยงามเมืองย่าลูกดกแล้วค่ะงามเมืองย่าลูกโตมากเลยค่ะโอ้โหเยอะไหนขอดูหน่อยสิเป็นลูกเป็นละโอ้ยลูกโตแล้วค่ะงาเมืองย่าโอ้ยขอให้เขาได้แสงเยอะๆเพราะว่าเขาอยู่ท่ามกลางทั้งต้นยางนายางนาล้วนๆเลยค่ะมุมนี้ใช่ต้องตัดกิ่งนั้นออกเพราะว่าเขามาชนกันตัดได้เลยไหมคือเดือนมีนานะคะเนี่ยดูดินแตกระแหงมากๆเลยค่ะความแห้งแล้งขนาดเรามีใบไม้ใบหญ้าคลุมอยู่นะคะแต่ความแห้งแล้งดินแตกระแหงเป็นแนวไปทั่วเลยค่ะเนี่ยค่ะแนวทั่วไปหมดเลยดูแนวนี้นะคะแนวแตกระแหงแสดงว่าพื้นที่เราไม่มีความชุ่มชื้นเลยค่ะทุกที่แนวแตกไปหมดเลยค่ะดินแข็งมากพื้นดินของเรานะคะเราแค่ตัดหญ้าแล้วก็ปล่อยเขาไว้ตัดแล้วก็วางตัดแล้วก็ปล่อยเขาไว้แบบนั้นไม่มีการเผาแม้กระทั่งกิ่งไม้ที่เราตัดไว้แล้วนะคะเราก็จะวางกองไว้เป็นแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้กลายมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้แต่ความแห้งแล้งหรือความชุ่มชื้นมันก็มีไม่เพียงพอก็เลยดินทำให้มันแตกระแหงไปบางที่บางส่วนแต่มุมนี้ก็ไม่มีแตกระแหงนะคะแสดงว่าดินแต่ละจุดแต่ละที่เขามีสภาพดินที่ไม่เหมือนกันนี่ค่ะไม่เหมือนกันเลยมุมนี้ไม่มีแตกเลยค่ะแล้วนี่ก็คือรากต้นยางนาอุ้ยก็โผล่ขึ้นมาเหนือดินขนาดนี้เลยเหรอคะนี่สำหรับคนที่รักสวนป่าหรือรักไม้ป่าเราก็จะสนใจแล้วก็จะดูแลเขาแบบนี้ค่ะแต่สำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะทำมรุตาก็สนับสนุนให้สนับสนุนเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราทุกๆคนต้องตระหนักกันเลยจริงๆเลยค่ะเพราะว่าความแห้งแล้งของเราเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นน้ำของเราก็ลดน้อยถอยลงไปอากาศของเราก็เริ่มมีอากาศเสียมากขึ้นความบริสุทธิ์เริ่มลดน้อยถอยลงไปขอเพียงเราช่วยการปลูกต้นไม้ธรรมชาติของเราก็จะเขาเรียกว่ากลับกลืนมาถึงแม้ว่ามันจะ
ไม่รวดเร็วยังไงแต่ถ้าเราลงมือทำเราก็ได้แน่นอนค่ะดูกิ่งนี้นะคะเขาจะมาทาบกับต้นมะม่วงมารุตาก็เลยต้องตัดกิ่งเขาค่ะตัดกิ่งรอบกิ่งตรงนี้ออกมารุตาอยากให้ดูนี่ลูกส้มโอลูกเล็กๆ เต็มไปหมดเลยค่ะนี่โหอยู่ช่อนี้โหยแบบตะมูตะมิยังกระเห็ดเลยค่ะสวยมากๆเลยโหยเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหถ้าเขาติดทั้งหมดนี้นะคะสงสัยปารุตาคงมีส้มโอกินแบบเขาเรียกอุ้ยแต่นี่อะไรแต่นิดเดียวก็หลุดนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยลูกเล็กๆส้มโอตะมุตะมีค่ะดอกเขานะคะหอมมากหอมจริงๆหอมสุดๆหอมแบบชื่นใจเรามาตามติดชีวิตคุณบัวชุมกันต่อนะคะเป็นไงคะชีวิตช่วงนี้เหี่ยวคุณบัวชุมกำลังทำอะไรคะเนี่ยดูเอาแล้วดูออกไหมคะเนี่ยดูเอาไม่มีแรงพูดคุณบัวชุมกำลังชำแหละต้นไม้ต้นนี้นั่นก็คือต้นกระถินต้นกระถินเขาอยู่ระหว่างต้นยางนาทั้งคู่นี้เขาทำตัวกลมกลืนมากๆเลยค่ะเข้าไฟพอดีเข้าช่องไฟพอดีเลยก็ใส่ขี้งัวให้พร้อมแล้วก็คุณบัวชุมนะคะเขาก็ใส่ขี้งัวให้พร้อมเลยค่ะนี่คือขี้งัวเต็มเลย นี่ดูที่หูเป็นก้อนใหญ่แบบบำรุงอย่างดีเลยโอ้โหกระถินนะคะจริงๆแล้วเป็นไม้บำรุงดินแต่ที่เราต้องตัดเนื่องด้วยว่าดูยอดเขานะคะเขาจะแผ่กิ่งก้านสาขาไปทับกับต้นบยุงต้นยางนาและต้นยางนาอยู่ใต้เขานะคะแล้วเขาก็จะไม่โตฉะนั้นเราก็เลยต้องให้กระถินสละตัวเองคือเขาไม่ยอมสละเราก็ช่วยเขาสละให้ค่ะนี่ค่ะแล้วไม้กระถินนี่นะคะเป็นไม้ที่ไม้แข็งเนาะแต่ไม่ได้แข็งมากแต่คือแข็งอะไรเขาไม่แข็งมากแต่เขาก็แข็งอยู่นะคะนี่มีดซื้อมาใหม่ฟังเสียงดูนะปึ้งปึ้งแล้วมีดนี้นะคะเป็นมีดที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมแล้วก็มีความคมมากขนาดคุณบัวชุมยังต้องนั่งตัดเลยนะคะเนี่ยดูไม่ไหวแบบเขานั่นมากแล้วเราจะให้เขาล้มไปทางไหนอะบัวฮะลงช่องเนี่ยลงช่องนี้เหรอเพราะนี่จะโดนยางนานี่ยางนายังเล็กอยู่เราพอนี่เราก็ช่วยเขาโน้มนิดนึงแล้วเราไปทางนี้ดีไหมอะทางนี้เนี่ยมะกรูดอันนี้ไม่เป็นไรมั้งเพราะตอนนี้เดี๋ยวจะไปโดนยอดยางนาต้นเล็กนี้เข้าเนี่ยช่องนี้ช่องนี้ใช่ไหมช่องระหว่างต้นพยุงต้นนี้กับยางนาเนาะโอเคนี้ค่ะคือสำหรับชีวิตคนที่อยู่กับธรรมชาติก็เป็นแบบนี้ละค่ะดูสภาพเอานะคะสภาพตอกย้ำกันเลยคือหมายความว่าคือเป็นชีวิตที่ง่ายๆไงก็ได้จะยืนจะอะไรหรืออะไรเราก็ทับขี้งงขี้งัวคือเราก็ไม่สนคือมันง่ายๆอะค่ะคือไม่มีอะไรสลับซับซ้อนไม่ไหวมันใช่ใช่เดี๋ยวเราจะโน้มมาทางฟากนี้นะคะไม่สบายเขาก็ต้องบังคับให้ทำโอ้โหพูดไปก็น่าสงสารมากเลยไม่สบายก็ไม่ได้หยุดให้พัก10 นาทีอยากได้อยากลงนี้ค่ะเราคุณประชุมกำลังเดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะนี่ค่ะครึ่งทางแล้วค่ะนี่ค่ะมันไปคุมต้นมะม่วงฉะนั้นต้องปีนค่ะเกิดเป็นว่ารุจานี่ก็ต้องนิดนึงค่ะนี่คือต้นไม้เวลาเขากิ่งเขาไปพันกันแล้วมะม่วงเขาจะไม่โตเขาจะคลุมกันซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของไม้ผลเราจะไม่ออกผล
ฉะนั้นเราก็อยากได้ต้นพยุงไว้ด้วยแล้วก็มะม่วงด้วยก็เลยต้องตัดแต่งกิ่งเขาค่ะมาค่ะมาช่วยวรุตามาช่วยปีนหน่อยค่ะมาเร็วขึ้นระวังระวังหน้าอกต่อนั่นน่ะเขาได้แล้วเลยมันเหลือหน่อยเดียวก็ขาดละเหลือหน่อยเดียวนั่นแหละถูป่ะเหลือซ้ำอืดอืดอืดทำมันคลอดลูกเลยอยากปีนขึ้นไปเท่าไหร่เหนื่อยค่ะทำสมาธิอีกอึดใจอีกอึดใจนะคะคุณบัวชุมมาไหมเอาผัดค่ะจริงเหรอเออจริงโอ้โถจริงแค่นั้นยกขาไม่ออกถึงตาคุณบัวชุมแล้วค่ะเอาเสื้อใช่มันจะติดตรงช่องว่างตรงนี้ฉันไปเอาบันไดมาไหมอ่ะหูนี่คุณบัวชุมถึงตาคุณบัวชุมแล้วค่ะวรุตาเดินมาครึ่งทางนี่ของคุณบัวชุมโอ้โหเลื่อยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคุณบัวชุมนี่ยอมรับมากเลยว่าแข็งแรงมากๆเลยพูดไม่ได้เลยตอนนี้กำลังแข่งกันนี่ค่ะหุยอีกนิดค่ะคุณผู้ชมอีกนิดเร็วๆอีกนิดเจ็บเท้าอะเด็กใช่ค่ะโอ้ยนี่แบบเกี่ยวขากันเลยอุ้ยออกไหมนะนี่ค่ะคือมันคือค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนื่องด้วยว่ากิ่งของเขาจะมาโน้มกับกิ่งต้นมะม่วงเราก็เลยต้องตัดกิ่งก็ออกปกติแล้วนะคะต้นพยุงเราจะไม่ให้เขาแตกแบบนี้นะคะตอนเริ่มแรกที่ให้เขาออกเพราะว่าเราก็เสียดายเราก็เลยปล่อยเขาไว้อย่างนี้ค่ะสุดท้ายเขาก็โน้มไปตามแรงลมค่ะเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้วค่ะไม่ไหวจริงๆอุ้ยเอาเอาเอาไม่ไหวจริงๆค่ะนี่ใช้บันไดพาดได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันมีรอยร้าวเพราะต้องคนขึ้นแล้วยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราหาที่ขึ้นดูที่มือแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวลองดูได้ได้ไหมนะใช่ขึ้นไปอีกเอาไปฉันหรือเธอหรือฉันน้ำหนักเยอะเอ้ยได้จะจับให้เออโอเคอ่ะสุดท้ายแบกกลับที่เดิมค่ะนี่ค่ะคุณบัวชุมแบกกลับใช้ไม่ได้ค่ะบันไดเล็กเกินวางคราวนี้เปลี่ยนจากบันไดเนาะไอ้บันไดไม้ไผ่กลายมาเป็นบันไดเหล็กแล้วค่ะสนุกสนานเหลือเกินนะคุณประชุมวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะไปกวาดขี้งัวสุดท้ายได้มาแดกแบกบันไดไปแบกบันไดมาหน้าหนูสติฟั่นเฟือนแล้วนู่นโดนแบกบันไดแค่นี้สติเลอะเลือนเลยนี่วันนี้ดูสิว่าใครจะรอดนี่ค่ะเราบันไดเลื่อนแล้วบันไดเหล็กแล้วงานนี้นี่ค่ะวันนี้ดูท่าทางจะสำเร็จค่ะ
จากบันไดไม้ไผ่มาเป็นบันไดเหล็กอุ้ยระวังหัวนี่ค่ะอุ้ยล้มแล้วล้มแล้วบ๊ะ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 ขนนี่อะไรโอ้โหคุณบัวชุมนี่สุดยอดจริงๆนี่ค่ะโอ้อีกนิดวัวโหสุดยอดมากเก่งเจ๋งลูกผู้ชายลูกผู้ชายตัวจริงนี่ได้ไหมหมดต้องมีงานแล้วงานนี้คุณบัวชุมสุดยอดวันนี้สุดยอดมากได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนบันไดมามุมนี้ไหมเดี๋ยวถ้าไม่ไหวก็เพราะว่ามันเลื่อนไงมันลงล่องแล้วมันเสียงถึงใช่มันไม่ลงล็อกมันจะแรงไปไหมอ่ะโยกทั้งต้นโยกทั้งกิ่งเลยเอาลองเอาเรื่อยวันนี้ข้างขวายางนาข้างซ้ายพยุงนี่วิธีการปลอดภัยของคุณบัวชุมนะคะเกี่ยวไว้ข้างนึงค่ะเกี่ยวต้นเอาไว้ข้างนึงอย่าปล่อยมือเด็ดขาดอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจบันไดได้ไหมโอ้โหมันองศาโอ้ได้ละอันนู้นก็ไปเกี่ยวกันอีกวันนี้เราติดตามชีวิตคุณบัวชุมกันแบบกระชั้นชิดเลยนะคะ1วันของการทำงานของคุณบัวชุมทำอะไรบ้างเราก็เริ่มจะเห็นแล้วนะคะโหตื่นทันอ่ะฮะ1วันทำงานอ่ะตื่นมาเทินอ๋อโอ้ยบัวชิกฆาตกรรมฆาตกรรมอัมพาสิ่งที่เราเวลาตัดเราจะตัดไม่ให้ติดแล้วเวลานั้นลมก็ระวังเนื้อนิดนึงว่ะนี่แหละมันไม่ถนัดโชว์นิ้วชู2นิ้วหน่อยโอเคสุดยอดโอ้ยเอาทำนิ้วที่ I love you ที่นี่ไงทำลูกเสือนี่ไงทำ I love you นะไหนดูสิเออ I love you อ้าวขอบคุณค่ะแสดงว่ายังมีแรงต่อยังยกนิ้วได้ จากพยุงมายางนาจากยางนาก็มาต้นแดงค่ะมาฮอกกานีอันนี้มาฮอกกานีเหรอแล้วก็มาฮอกกานีค่ะรู้สึกมีต้นไหนโอ้ไม่รู้มีต้นไหนนะที่เขามีดอกแล้วเนาะสักหรือเปล่าสักหรือเปล่าถึงไหมบัวจะนู่นเหรอเออถึงไหมถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถึงเพราะเราจะเกาะต้นไม้ขึ้นไปด้วยเออนายสามารถเหยียบตรงนั้นได้นะน่ะตรงติ่งก็นะโอ้โหคุณบัวชุมนี่ใจกล้าฆ่าอาหารมากเลยก็มันเป็นเกงคุณได้ยินจะหลุดไปใส่คุณพอยังพอแล้วล่ะคือจะไม่ให้เขาคุมไอ้พวกผลไม้เท่านั้นเองฮะนี่คือต้นสารพีค่ะหูยออกดอกแล้วหูยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยโอ้โหนี่เขายังเป็นตุ่มๆหลายดอกอยู่นะคะเนี่ยนี่ค่ะโอ้ยนี่งามมากสวยค่ะสวยโอ้ยกำลังออกดอกโอ้ยชื่นใจเป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นดอกเขาแบบนี้